ข่าวด่วนครับทุกคนดูว่าเรื่องจะยังไม่จบง่ายๆนะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านขุมคำได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอครับขอโทษผู้บริหารหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับล่าสุดนะครับแฟนคลับเนี่ยก็อยากให้บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็พาดพิงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาขอโทษให้ครบนะครับหลังจากที่ก็มีบุคคลที่1บุคคลที่2แล้วก็บุคคลที่3นะครับเหมือนกับว่ายังได้มีการพูดนะครับให้ร้ายเนาะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงบนเวทีหมอลำคณะอื่นอยู่นั่นเองครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย FC แฟนคลับก็ให้อภัยบางส่วนนะครับสำหรับผู้ใหญ่บ้านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ต้องขออนุญาตชื่นชมเนาะทำผิดก็ออกมาขอโทษแล้วก็ออกมายอมรับในส่วนของที่ตัวเองผิดนั่นเองสำหรับผู้ใหญ่บ้านบ้านขุมคำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแฟนคลับบางส่วนเนี่ยให้อภัยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับทุกคนนะต้องบอกแบบนี้นะครับเนาะและมีอีกบางส่วนที่อยากให้บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็พาดพิงถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบุคคลที่โพสต์พาดพิงหรือว่าบุคคลที่พูดพาดพิงบนเวทีนะครับออกมาขอโทษเช่นเดียวกันนั่นเองครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าโซเชียลแรงนะครับโซเชียลแรงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุ้มอิ่มก็ไม่รู้ว่าจะจบกันง่ายๆไหมนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ทางด้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าอ่ะโอเคแหละก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชายนะครับออกมาขอโทษอัดคลิปวิดีโอขอโทษนะครับตามที่แฟนคลับเนี่ยต้องการนั่นเองครับทุกคนเนาะดูใบหน้าของท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็ดูเคร่งเครียดนะครับเคร่งเครียดแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะก็เหมือนกับรู้สึกว่าโดนกดดันจากโซเชียลด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เลยได้ออกมาขอโทษนั่นเองนะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอัปเดตของกลุ่มศรีสะเกษบ้างนะครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับของจังหวัดศรีสะเกษนะอ่ะได้พิมพ์ข้อความบอกว่าแอดแจ้งพี่น้องที่เคารพนะครับทั้งศรีสะเกษและ FC หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านแอดได้เห็นนะครับและรับทราบเกี่ยวข้องกับวิดีโอนะครับผอ.บ.ที่ออกมาขอโทษแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือทางแอดมินนะครับของกลุ่มดังอย่างจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะครับซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 130,000 ผู้ติดตามนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็เนาะอยากให้จบด้วยดีครับทุกคนอยากให้จบด้วยดีจริงๆแล้วอ่ะคนไทยคนอีสานด้วยกันไม่ว่าก็นะผิดแล้วก็ให้อภัยกันได้แหละครับทุกคนนะอย่างน้อยเลยเนี่ยแต่ทีเนี้ยแฟนคลับก็คือเจาะจงไปอีกบุคคลที่2บุคคลที่3ซึ่งบุคคลที่1เนี่ยบางส่วนคือให้อภัยแล้วนะครับบางส่วนคือให้อภัยแล้วนะครับแต่ทีนี้บุคคลที่2บุคคลที่3เหมือนกับว่า FC แฟนคลับก็ยังเรียกร้องนะครับให้ออกมาขอโทษทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยเช่นเดียวกันครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหโซเชียลแรงโซเชียลขุดโซเชียลแรงโซเชียลขุดต้องบอกแบบนี้นะครับคือถ้าพลาดนี่คือขุดเลยนะครับไม่เว้นแต่บุคคลใดบุคคลนึงแหละครับทุกคนเนาะที่โอ้โหทุกคนได้คงได้เห็นแล้วอะกับ FC พลังเงียบหรือว่า FC ที่เขารักองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆเนี่ยคุณเห็นยอดวิวเขาเยอะนะครับคนที่มาคอมเมนต์อาจจะน้อยแต่พอเกิดปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นครับโอ้โหไปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับสำหรับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะครับเนาะนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้จริงๆแล้วอิ่มอะมองว่าคนที่ทำผิดคนที่โพสอะไรก็แล้วแต่ออกมาขอโทษเถอะครับเนาะคือมันจะได้จบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ขุดคุยประวัติของคุณแล้วก็ผลกระทบคือจากแผลที่เกิดมานิดๆจะกลับกลายเป็นแผลกว้างนะครับจะกลับกลายเป็นแผลกว้างแล้วก็ลามไปถึงแบบลามไปทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนาะอย่างที่เห็นว่านะครับนะอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับว่าเขาขุดกันยังไงบ้างนะครับสำหรับ FC แฟนคลับเนาะขุดยันรากยันโคนเลยนะครับนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มก็ชื่นชมแหละครับทุกคนชื่นชมผู้ใหญ่บ้านแหละที่กล้าออกมาขอโทษเนาะเอาจริงๆนะทุกคนถือว่าเร็วอยู่นะถือว่าถามว่าชื่นชมอันนี้คือส่วนชื่นชมในเรื่องของส่วนที่ทำผิดก็คือทำผิดนะคือถามว่าเร็วไหมเร็วนะอุ้มอิ่มมองว่าเร็วเพราะว่าหนึ่งเลยจัดงานเสร็จปุ๊บ1วันเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือออกมาแล้วอ่ะนะครับเรายังเห็นคณะกรรมการแบบช่วยกันเก็บกวาดขยะอยู่นะครับใน 2-3 วันที่ 1-2 วันที่ผ่านมาแล้วก็รีบออกมาขอโทษเร็วเลยถือว่าเร็วและโซเชียลแรงต้องบอกแบบนี้ครับว่าอย่าเล่นกับ FC สาวน้อยเนาะโซเชียลแรงจริงแรงชนิดที่ว่าตกใจอ่ะนะฮะนะ
คือแอคเคาท์บางแอคเคาท์คืออิ่มไม่รู้จักเลยอ่ะนะก็มาติดตามเราแล้วก็อ่ะนะพี่อิ่มคือส่งข้อมูลมาให้อิ่มแบบเยอะมากๆนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนาะดูว่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับดูว่ายังจะไม่จบง่ายๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะอิ่มก็ไม่ได้อยากจะชี้นำให้เขาออกมาขอโทษแต่อย่างใดอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเขาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็อยากให้ทุกอย่างมันจบเนาะไม่อยากให้คนมาขุดคุยนะครับไม่ว่าคุณจะปิดเฟซไป1เฟซคนก็ตามหา Facebook 2ได้คนก็ตามหาช่องทางการติดต่อได้หรือว่าเพราะฉะนั้นน่ะเอาจริงๆทุกวันนี้การบริหารงานนะครับต้องใช้โซเชียลอยู่แล้วนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันอบต.นะครับใช้โซเชียลในการบริหารงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนาะถ้าคุณปิดไปเนี่ยสักวันนึงคุณก็ต้องเปิดออกมาแล้วก็คนก็จำได้นะครับนะอยากให้ออกมารับผิดชอบเนาะในสิ่งที่ตัวเองได้ทำนะครับออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ทำดีกว่านะครับอุ้มอิ่มแนะนำเนาะในฐานะที่อุ้มอิ่มก็เคยทำผิดนะครับอุ้มอิ่มก็เคยทำผิดไม่ใช่ทุกคนเกิดมาไม่เคยทุกคนเกิดมาไม่เคยมีใครทำถูกทั้งหมดทุกคนต้องล้วนแล้วต้องทำผิดเพราะฉะนั้นแล้วผิดรู้จักขอโทษจบทุกอย่างจบนะครับสังคมพร้อมให้อภัยนะครับเนี่ยอุ้มอิ่มได้มีการอ่านข้อความเนาะในช่องของอุ้มอิ่มที่ลงคลิปของผู้ใหญ่ไป FC ครึ่งหนึ่งก็คือให้อภัยแล้วนะครับนะ FC ครึ่งหนึ่งคือให้อภัยแล้วต้องรู้จักออกมาขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะกลัวจะไม่จบง่ายๆนะครับเนาะสำหรับประเด็นนี้ก็อยากให้คนที่พูดหรือว่าคนที่ยอมรับผิดทำผิดเนี่ยออกมาขอโทษนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกคนเนาะดูจากที่เราได้เห็นแล้วในบนโลกโซเชียลทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยนะครับนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็ฝากทุกคนนะครับพิจารณานะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโอ้โหกระแสวันช่วงนี้มีแต่ข่าวดราม่าเลยอิ่มก็จะอ่านข่าวของน้องอิงนะครับแจมๆมาด้วยเนาะนะก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลนะครับสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็คือมาทำงานรีวิวนะครับก็นะฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากให้ออกมาขอโทษนะครับเอาจริงๆแล้วเนาะไม่ได้อยากให้แบบมีประเด็นอะไรแบบเช้าๆต่อนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนาะก็จะเป็นเพลงของตัวแฟนวาจังไดของพี่สุสายใยในเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ของตัวเองออกมานะทุกคนก็รอติดตามกันก็ฝากด้วยนะครับพี่สุสายใยกำลังจะกลับมาเปรี้ยงอีกรอบนะครับรักทุกคนนะครับ